สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดธาตุทองค่ะซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อยู่ที่ย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเชื่อว่าคนกรุงเทพนะคะน่าจะเกือบ 100% น่าจะรู้จักวัดธาตุทองในส่วนของส้มกับโจนะคะมีโอกาสได้มาวัดธาตุทองหลายครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการมาร่วมงานศพอะไรประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่เคยเข้ามาสักการะจริงๆจังๆเลยค่ะวันนี้ขอมาสักการะแบบจริงจังนิดนึงนะคะตามกันไปเลยค่ะระหว่างนี้นะคะจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดธาตุทองไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้าจุดไหนเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจก็อาจจะแทรกขึ้นมาระหว่างการเล่านะคะภาพที่เราเห็นก็คือหน้าพระอุโบสถนะคะซึ่งด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะมีพระพุทธรูปสำคัญของที่นี่เป็นพระประธานค่ะในส่วนของตำนานนะคะเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสมัยสุโขทัยเคยเป็นที่ตั้งของวัด2แห่งค่ะก็คือวัดหน้าพระธาตุกับวัดทองล่างค่ะโดยย่อนะคะก็คือวัดหน้าพระธาตุเนี่ยจะมีเจดีย์บรรจุพระธาตุชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวัดหน้าพระธาตุนะคะสำหรับในรูปตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในอุโบสถแล้วแล้วก็พระประธานในพระอุโบสถนะคะก็มีชื่อว่าพระสัพพัญญูค่ะเรามาเล่าต่อกันถึงตำนานนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีวัด2แห่งก็คือวัดหน้าพระธาตุกับวัดทองล่างเนาะในส่วนของวัดทองล่างค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นสวนผลไม้แต่ว่ามีต้นโพขนาดใหญ่ขึ้นทีนี้มีความเชื่อว่าต้นโพเนี่ยไม่ควรปลูกที่บ้านนะคะทีนี้ด้วยความศรัทธาของเจ้าของที่ก็เลยบริจาคที่สำหรับทำวัดค่ะตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าวัดโพสุวรรณารามหรือว่าวัดโพทองภายหลังเรียกสั้นๆว่าวัดทองด้วยที่มีวัดทองหลายแห่งก็เลยเรียกว่าวัดทองล่างค่ะจนถึงปีพุทธศักราช2481ทางรัฐบาลขอพื้นที่วัดทั้ง2แห่งไปทำท่าเรือกรุงเทพแล้วก็ย้ายวัดทั้ง2แห่งมารวมกันที่บริเวณปัจจุบันแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดธาตุทองค่ะและในรูปที่เราเห็นนี้นะคะก็คือเจดีย์นะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวน่าจะมีให้เห็นอีกครั้งนึงนะคะภายหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธาตุทองแล้วนะคะภายหลังสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาในสมเด็จในสมัยรัชกาลที่9ก็รับไว้เป็นวัดในพระอุปถัมภ์แล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลที่9ก็ทรงโปรดเกล้าให้เป็นพระอารามหลวงค่ะประวัติก็ยาวนานนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าที่ลงรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งจะเป็นวิหารซึ่งจะมีพระให้เข้าไปสักการะรวมถึงทำสังฆทานด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดที่จะเข้าไปที่ตัวอุโบสถนะคะซึ่งไปไหว้พระประธานแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือมีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุไว้ด้วยนะคะและนี่ก็คือด้านหน้านะคะที่บอกว่าใกล้กับจุดรถไฟฟ้านะคะแต่จุดสำคัญเนี่ยเราอยากให้เข้าไปที่ด้านในมากกว่าค่ะบางคนอาจจะคิดว่าตรงนี้สักการะได้ที่เดียวนะคะจริงๆแล้วก็คือมีตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่เราเห็นไปช่วงต้นคลิปเนาะก็คือเป็นอุโบสถซึ่งเดินเข้าประตูไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดแรกเลยค่ะวัดธาตุทองเนี่ยถือว่ามีที่จอดรถเยอะนะคะแต่ว่าถ้าไปงานศพเนี่ยอาจจะมีที่จอดรถไม่พอก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วเราจะพาไปวัดไหนต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ